ครับว่าสารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าคุณพิธาริมเจริญรัตมีสถานะเป็นสมาชิกผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรครบถ้วนสมบูรณ์นับตั้งแต่วันที่พี่น้องประชาชนเลือกเข้ามาทําหน้าที่คือในวันที่24พฤษภาคมปี2 5 6 6ที่ผ่านมาแต่มีความคลาดเคลื่อนความเข้าใจผิดหลายประการครับผมพิเดนยืนยันกับท่านประธานว่าอาจจะต้องขอคําตอบเบื้องต้นครับว่าเมื่อวันที่สั่งให้มีการหยุดการทําหน้าที่คือ19กรรกรกฎาคมนั้น สารอ่านอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับมีการส่งเอกสารเร่งด่วนมาที่สภาภายในไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็สั่งให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ต้องเดินออกจากสภาแห่งนี้วันนั้นอยู่ฝั่งนู้นวันนี้ย้ายมานั่งกันอยู่ฝั่งนี้แต่วันนี้เป็นเวลาผ่านมาแล้วกว่าหนึ่งชั่วโมงครับยังไม่เห็นมีคำวิิจัยหรือคำสั่งใดๆของสารรัฐธรรมนูญที่ยกคำร้องเสียประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมาเป็นร้อยวันเนี่ย มาถึงสภาเสียีแน่นอนครับมีการที่มีการแถลงข่าวโดยท่านรักษาการเลขาธิการสภาบอกสถานะคุณพิธานั้นกลับเข้ามาทําหน้าที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นที่น่ายินด,ดีพวกผมเองวันนี้เนี่ยนะครับแอร์เย็นๆเนี่ยถ้าหากว่ามีประเด็นที่ต้องลงมติก็แสดงว่าคุณพิธาก็สามารถเดินเข้าลงมา,มาลงมติในสภาแห่งนี้ในวันนี้ได้เลยใช่หรือไม่ครับแต่ในขณะเดียวกันครับเพื่อความสมบูรณ พวกผมก็จะได้เตรียมการทําหน้าที่ใดๆ,ๆ,ๆต่างๆแล้วก็เป็นความถูกต้องเป็นหลักเป็นฐานเป็นหลักการนะครับรท่านประธานครับว่านักขณะนี้ตกลงสถานะของคุณพิธานั้นกลับเข้ามาสมบูรณ์แล้วใช่หรือไม่แล้วยังจําเป็นที่จะต้องรอเอกสารหลักฐานหรือคําวิิจฉัยตัวเต็มตัวย่อยตัวใดๆต่างๆเฉพาะตนใดๆต,ๆต่างๆเนี่ยอีกหรือไม่ครับเพื่อจะได้เห็นความสมบูรณ์แล้วก็ตรงน,นี้เนี่ยก็จะทําให้พี่น้องประชาชนที่รอฟังข่าวอยู่ทั้งประเทศเข้าใจว่าตกลงแล้ว คุณพิธาริมเจริญรัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าไกลนั้นสามารถเข้ามาทำหน้าที่ได้ตั้งแต่เมื่อไรแบบใดประการใดก็ต้องขออนุญาติขอรบกวนเวลาสภาแห่งนี้ต้องเรียน,านถามท่านประธานที่เคารพเพื่อความสมบูรณ์ชัดเจนครับขอบคุณครับ